สวัสดีครับกลาดโซเซตี้ครับสำหรับใน EP นี้จะมาแนะนำวิธีการวัดฟิลในกรณีที่รถของเพื่อนเพื่อนสมาชิกเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์จะรู้ได้อย่างไรว่าฟิลตัวไหนขาดเดี๋ยวใน EP นี้ผมจะแนะนำวิธีการวัดโดยทั้งใช้มัลติมิเตอร์และก็ใช้ตัวเทสแลมป์วัดไฟนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากที่ตัวเทสแลมป์วัดไฟก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีเทสแลมป์วัดไฟก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับไฟ12โวลต์กระแสตรงรถยนต์เพื่อนๆก็ใช้ด้านที่เป็นปลายคีบด้านนี้คีบเข้ากับขั้วลบหรือเข้ากับกาวตัวถังนะครับจะคีบเข้ากับตัวนี้น่าจะเป็นกาวตัวถังนะครับโครงเหล็กให้เราจิ้มไปที่หัวฟิวทีละข้างนะครับจะเห็นว่าไฟที่เทสแลมป์ตัวนี้ติดแล้วเราก็ยกแล้วเราก็ย้ายไปที่อีกข้างหนึ่งปุ๊บไฟติดในกรณีนี้คือฟิวตัวนี้20แอมป์ตัวนี้ไม่ขาดครับต่อไปตัวที่2ตัวนี้เราจะเช็คเหมือนเดิมจิ้มไปที่หัวปุ๊บไฟที่เทสแลมป์ติดแล้วก็จิ้มไปที่อีกข้างหนึ่งตัวนี้ติดก็คือฟิว20แอมป์ตัวนี้ไม่ขาดนะครับต่อไปตัวที่3ตัวนี้แล้วก็จิ้มเข้าไปติดย้ายไปที่อีกฝั่งติดฟิวตัวนี้ไม่ขาดในกรณีที่เพื่อนๆสมาชิกจิ้มไปที่หัวของฟิวข้างนึงติดแล้วก็ย้ายไปจิ้มอีกข้างนึงแล้วไม่ติดนั่นหมายความว่าฟิวตัวนั้นขาดนะครับถ้าไม่ติดทั้ง2ขั้วนั่นหมายความว่าฟิวตัวนี้ไฟต้องผ่านสวิตช์กุญแจออนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดสวิตช์กุญแจออนนะครับทีนี้อันนี้ผมเปิดออนแล้วติดย้ายไปขั้วติดแปลว่าฟิว 7.5 แอมป์ตัวนี้ไม่ขาดนั่นหมายความว่าฟิวก่อนหน้าที่เราเช็คเมื่อสักครู่20แอมป์3 4ตัวนี้ก่อนหน้าเป็นฟิวที่ใช้ไฟตรงจากแบตเตอรี่นะครับส่วนฟิว 7.5 แอมป์ที่ต้องเปิดสวิตช์กุญแจออนถึงจะเช็คไฟได้นั่นหมายความว่าฟิวตัวนี้เป็นฟิวไฟผ่านสวิตช์กุญแจออนนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการเช็คโดยมัลติมิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเทสแลมป์ตัวนี้ออกก่อนนี่เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์เหมือนเดิมครับเราก็ตั้งรถเป็นไฟ12โวลต์กระแสตรง DC เราก็ตั้งไปที่20โวลต์ DC กระแสตรงนะครับไฟรถยนต์ทีนี้เราได้อย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราลองมาเริ่มเลยสีดำขั้วลบจิ้มลงกาวนะครับผมจะเข้าที่จุดเดิมเพราะว่าใช้มือเดียวถ่ายนะครับผมจะคาไว้อย่างนี้นะครับจิ้มไปที่ขั้วฟิวจิ้มนะครับแล้วก็สายมิเตอร์สีดำจิ้มกราวนะครับดูที่มิเตอร์นี่นะครับ13โวลต์ต่อไปผมจะย้ายขั้วย้ายขั้วแล้วไปดูที่มิเตอร์13โวลต์เท่ากันแปลว่าฟิว20แอมป์ตัวนี้ไม่ขาดนะครับต่อไปตัวที่2ผมจิ้มไปที่
คั่วฟิวแล้วไปดูที่มิเตอร์13โวลต์ต่อไปย้ายคั่วนะครับยิ่มที่คั่วอีกคั่วหนึ่งมิเตอร์13โวลต์เท่ากันต่อไปเป็นฟิวตัวที่2นะครับผมจิ้มไปที่คั่ว13โวลต์ย้ายไปคั่วหนึ่ง13โวลต์เท่ากันแปลว่าฟิวตัวนี้ไม่ขาดนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเราจิ้มไปที่คั่วนี้ขึ้น13โวลต์แล้วถ้าเราย้ายไปจิ้มอีกขั้วหนึ่งขึ้น9โวลต์10โวลต์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่าโวลต์ขึ้นแต่สองข้างไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าฟิวตัวนั้นอาจจะแตกร้าวหรือใกล้ขาดได้นะครับนี่เป็นอีกกรณีหนึ่งทีนี้มาในกรณีที่เหมือนเดิมตัวนี้7.5แอมผมจิ้มไปที่7.5แอมศูนย์โวลต์ไม่มีกระแสไฟผมย้ายขั้วไปจิ้มศูนย์โวลต์ไม่มีกระแสไฟเหมือนกันเหมือนเดิมครับนั่นหมายความว่าฟิวส์7.5แอมป์ตัวนี้กระแสไฟต้องผ่านสวิตช์กุญแจออนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์กุญแจออนผมจะจิ้มไปอีกรอบหนึ่งดูว่าค่าโวลต์ขึ้นหรือไม่เดี๋ยวไปดูที่มิเตอร์ครับในเมื่อผมเปิดกุญแจออน12.48โวลต์นะครับมาแล้วผมจะย้ายไปอีกขั้วหนึ่งดู12.47โวลต์นั่นหมายความว่าฟิวตัวนี้ผ่านสวิตช์กุญแจออนไม่ขาดนะครับแต่ถ้าเมื่อไรในทางกลับกันถ้าจิ้มเปิดสวิตช์กุญแจออนถ้าจิ้มขึ้น12.48อีกขั้วหนึ่งเป็น0โวลต์นั่นหมายความว่าฟิวส์7.5แอมป์ตัวนี้ขาดนะครับก็เป็นการเช็คสำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกเพื่อจะได้รวดเร็วในการวิเคราะห์นะครับถ้าเรารู้วิธีการตรวจเช็คแบบนี้จะทำให้การทำงานในการวัดฟิวหรืออะไรที่เราจะสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองได้ตัวนี้การทำงานตรงนั้นจะง่ายขึ้นนะครับถ้าเราใช้วิธีการดึงฟิวทีละตัวมาดูขาดูขั้วว่าขาดไหมดังนั้นจะทำให้1เกิดการสูญเสียเวลาแล้วก็อาจจะเกิดการเสียหายแตกร้าวที่ตัวฟิวได้นะครับก็ฝากไว้สำหรับเพื่อนๆสมาชิกใน EP นี้ก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับตรงนี้สำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็สำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ